สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมซากุระสคูลซิมูเลเตอร์เย้วันนี้พี่ปอมาทำอะไรคะวันนี้เราจะไปสู้กับ UFO โอเคต้องหาชุดให้มันแบบว่าพร้อมก็ไม่รู้นะว่าชุดไหนที่จะสามารถฆ่าหรือทำลายทำลายอะไรมันได้ก็คือแบบว่าคิดนะว่าน่าจะเป็นชุดแบบยอดมนุษย์อะไรอย่างนี้นะโอเคเข้าไปสู่เกมเลยกดให้สู่เวลามืดอะมืดอะเข้าใจปะพี่ปอเลยตั้งเวลาประมาณสัก3 ทุ่มแล้วกัน21 นาฬิกาเข้าไปที่นี่เลยกด next time next กดเข้าไปกดเข้าไปจริงๆแล้วหรือว่า6 โมงก็ได้ไม่รู้มันก็มืดเหมือนกันส่วนใหญ่พวกผีอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกมาช่วงประมาณ6 โมงเย็นนะพวกอะไรต่างๆแต่อะลองสักมีกี่ทุ่ม2 ทุ่มโอเคลองหาไปเรื่อยๆก็วนเวียนอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวมันก็จะออกมานะคือพี่ปอก็วนเวียนมันไม่มาสักทีเฮ้ยวนเวียนหลายรอบมากเลยอะก็มันก็ยังไม่มานะวนไปเรื่อยเปื่อยวนจนแบบเฮ้ยหรือมันไม่ใช่เวลานี้วะเฮ้ยก็เนี่ยวนเวียนไปอยู่เรื่อยเปื่อยนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงมันจะเผื่อจะโผล่มาตอนไหนเกมนี้มันมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเหรอมันมีแบบเครื่องบินปะเนี่ยมันมีที่จอดเนี่ยมันมีที่จอดเฮลิคอปเตอร์มันน่าจะมีปะหรือไงใครรู้บอกด้วยรอก่อนแป๊บนึงนะเผื่อจะมาในระหว่างที่รอสิ่งที่เราอยากเห็นมันก็มาแล้วจ้าก็คือ UFO นั่นเองใครยังไม่เคยเล่นก็ไปเล่นนะเพราะว่าสนุกดีเหมือนกันแต่มันอยากรู้ว่ามันตกลงพื้นได้ปะคือเล่นแล้วไม่เห็นมันจะล่วงเลยมันก็ยิงเราตลอดเวลาเลยป่ะเดี๋ยวเราจะตามมันไปถามว่ามันอยู่ตรงไหนพี่ปอคือมันก็ลอยอยู่บนท้องฟ้านั่นแหละเราก็ต้องแบบว่ามองอ่ะบินหามันอ่ะใช้เวลาสักนิดนึงบางคนโชคดีก็เจอเร็วนะอย่างพี่ปอนี่ไม่โชคดีเลยอ่ะกว่าจะเจอมันคือใช้เวลามากเลยพี่ปอมันอยู่จุดไหนถามว่าจุดไหนมันไม่มีจุดหรอกมันลอยของมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันลอยไปตรงนี้เดี๋ยวก็อยู่ตรงโรงเรียนมั่งอยู่ตรงไหนตรงไหนของมันก็ไม่รู้คือมันลอยไปเรื่อยเปื่อยยิ่งพอเวลามันเราไปทำร้ายมันใช่เดี๋ยวมันจะยิงเราปุ้งปุ๊บว่าแล้วก็ลองดูเลยแล้วกันจ้ามาฮะมาเลยฉันคือยอดมนุษย์ฉันไม่มีวันแพ้เธอหรอกนี่จริงๆมันน่าจะดูดเราเข้าไปอยู่ข้างในเนาะเราก็จะกลายเป็นแบบว่าคล้ายๆพวกมันอยากรู้ว่าข้างในมันจะมีแบบเอเลี่ยนหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าสรุปคือมันเข้าไม่ได้โหยดูดิทะลุทะลวงออกมาน่าจะเข้าได้เนาะแล้วก็จะมีตัวแบบว่าตัวเล็กตัวน้อยออกมาเป็นพันๆตัวนะเหมือนมันส่งลูกออกมาเงี้ยลงมาบนโลกอ่ะบนโลกเข้าใจป่ะแล้วก็มีตัวเขียวๆเล็กๆเต้ไปหมดเลยเหมือนมดอ่ะแล้วมันก็จะมาฆ่าเราโอ้โหมโนกลับมาเออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้มันก็ใช้แบบว่าคล้ายๆดาวกระจายอ่ะยิงเราก็คือโดนเข้าไปก็เจ็บเหมือนกันนะจ๊ะพี่ปอลองใช้หลายตัวนะลองใช้ตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะคล้ายๆอลิสอ่ะที่มันโตๆตัวเล็กอันนั้นอ่ะก็อึดเหมือนกันนะคือนานตายมากแต่อันนี้ก็จะตายเร็วนิดนึงอะโดนไปแค่ไม่กี่ดอกก็ตายนะแต่อลิสอึดมากเลยอะตัวโตอะเออแต่ว่าลองใช้ตัวนี้หล่อนเพราะว่าน่าจะดีอันนี้คือแบบว่าให้ตำรวจช่วยไงช่วยยิงมันอะไม่ได้ช่วยอะไรเลยเดี๋ยวนี้ก็จะมาหาแบบว่าอาวุธนิดเดิมต้องมาหาในนี้นอกจากมาหาในนี้แล้วก็จะกระโดดเหมือนกันจะให้พวกนี้มันแบบว่าสู้กันเองไงแบบเราเป็นคนเหมือนเสี้ยมอ่ะให้เขาตีกันอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้ชนะไงมองดูแบบสวยๆสรุปมันตีมันฆ่าเราไม่มีอะไรฆ่ามันได้เลยไม่มีอะไรฆ่า UFO ได้เลยเหรออันนี้คือเพิ่งเล่นนะอันนี้วันยังไม่รู้เลยว่ามันเล่นยังไงเอาจริงๆเพราะว่าเพิ่งเล่นไงเกมมันเยอะมากเล่นไปวนไปวนมาโหยก็เลยเพิ่งเล่นนั่นแหละไหนลองบอกดิวิธีฆ่ามันน่ะคือแบบได้หรือเปล่านี่ก็ลองใช้ปืนยิงมันก็ไม่เห็นตายเลยดึงไม่ค่อยโดนด้วยเพิ่งเล่นโอ้ยโดนอีกแล้วนี่มันUFO จานบินหรือว่าหมวกเนี่ยมันคงเป็นหมวกหรือเปล่าเนี่ยก็รอให้มันแบบว่ายิงเราทำไม่ได้ดูดิเออก็เหมือนเนาะเกมนี้เป็นเกมอะไรที่แบบว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเหนือความคาดหมายมากเป็นเกมที่แบบเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยโอ้สนุกทุกอนูก็เล่นไปก็สนุกสนาน
เบิกบานหัวใจซากุระซากุระสกูซิมูเลเตอร์ไปโหลดมาสำหรับใครที่โหลดไม่ได้แสดงว่าเครื่องมันไม่รองรับนะจ๊ะทุกคนเครื่องไม่รองรับหรือลองไปโหลดที่ APK ป่ะใช่ไหมใช่อันนั้นป่ะโหลดได้ป่ะบางคนบอกโหลดได้บางคนบอกโหลดไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ปอไม่รู้เหมือนกันว่าโหลดยังไงอันนี้คือแบบตายแล้วแต่อีกแค่เกิดมาปุ๊บมันรออยู่แล้วก็ตายเลยอ่ะโอ้ยไม่มีอะไรที่จะทำร้ายมันได้เลยเหรอถามจริงนี่คือพี่ปอตายถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงนี่เกิดมาหลายสิบชาติแล้วนะคือตายแบบว่าเดี๋ยวตายอ่ะหุยตายเยอะมากเหมือนเลยอ่ะเข้าใจปะดูดิดูรอยปืนดิโอ้โหแบบโอ้ทำงานได้งานใช่สิทำงานต้องได้งานทำงานได้ดีมากนี่คือแผนผังเมืองโอ้ยมองไม่รู้เรื่องเลยขนาดเปิดไปหลายที่แล้วนะแผนที่อ่ะดูไม่เป็นจ้ะเราก็แอบอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะออกไปเราก็ตายอยู่ดี ตายตลอดเลยอ่ะพี่ปอนั่นน่ะดีตายตลอดเลยอ่ะเบื่อมากเลยอ่ะเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วโอ้ยโดนยิงหลังโอเคไปแล้วจ้าเบื่อมากเลยจะจัดการกับ UFO ยังไงพิมพ์บอกด้วยพี่ปอหนูจัดการมันได้มันล่วงลงมาโหสะใจมากนะอยากได้ยินคำนี้ตายแล้วจ้าอุ๊ยท่านอนตายสวยมากเลยไปก่อนนะจ๊ะทุกคนรู้สึกว่ายังไงก็ไม่ชนะแน่นอนโอ้โหยากุซ่าสีชมพูมาไปดีกว่าชีวิตรู้สึกหมดหวังมากเลยเจอกันใหม่พรุ่งนี้คลิปหน้านะจ๊ะทุกคน